แล้วก็บอกเราว่าในหลุมนั้นมีเท่าไหร่นะคะทั้งที่เขาเป็นคนขุดนะไม่ใช่เจ้าของนะแต่ในเวลาเดียวกันอันนี้คืออันหนึ่งนะเหตุผลแต่ประเทศอื่นเขาทำยังไงรู้ไหมคะเขาไม่มีความรู้ในเรื่องการขุดเหมือนประเทศไทยเหมือนกันแต่เราไม่ได้ว่าเราโง่นะคะหรือว่าเขาฉลาดกว่าเราแต่มันคงจะมีสิ่งหมกเม็ดอยู่ข้างใต้คำถามอันนั้นว่าทำไมเขาไม่ใช้ข้อมูลตรงนั้นคือประเทศอื่นเนี่ยเขาจะจ้างบริษัทที่มีความรู้เรื่องน้ำมันให้มาดูตรงนี้ก่อนว่าหลุมนี้มีเท่าไหร่ประมาณการมาสำรวจและบอกเราเท่าไหร่และเราถึงจะให้สัมปทานไปโดยตั้งเองไม่ใช่บริษัทที่มาขุดจำพูดสัมปทานมาบอกเรานะคะอันนี้ตรงนี้เราเสียเปรียบไปอันนึงแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเป็นให้บริษัทสัมปทานมาขุดเขาก็ต้องบอกตัวเลขน้อยๆเขาก็ไม่บอกตัวเลขจริงๆหรือถ้าบริษัทที่สำรวจเนี่ยยังไม่เป็นที่พอใจเราอันนึงเราก็ไปหาอีกบริษัทนึงมาเปรียบเทียบกันอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนะคะอันที่สองที่เราเสียเปรียบก็คือประเทศไทยในเมื่อให้สัมปทานเรียบร้อยแล้วคนผู้ที่ได้สัมปทานส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาตินะคะเขาไม่ค่อยรับคนไทยนะคะเพราะว่าไม่รับคนไทยหมายความว่าหมายความว่าเขาบอกคนไทยไม่มีความรู้เรื่องด้านนี้ไม่รับเป็นพนักงานไม่ใช่ให้เพื่อนผู้มารับสัมปทานคนที่ประเทศไทยถ้าจะมารับสัมปทานตรงนี้ต้องมีเงินอย่างน้อย 1,000 ล้านเป็นประกันไว้ถึงจะมาร่วมประมูลได้นะคะแต่ประเทศอื่นไม่ต้องมีแค่ประสบการณ์พอแล้วทีนี้อันนี้อันที่สองนะคะอันที่สามสมมติว่าเราให้สัมปทานบริษัทไหนไปและต่างชาติผู้ได้รับสัมปทานทั้งหลายจะนำ อุปกรณ์ทุกอย่างเข้าประเทศไทยเรานะคะที่จะมาติดตั้งไม่ว่าแม้กระทั่งรถที่ใช้ในการบริษัทพวกนี้ไม่เสียภาษีเลยนะคะค่ะไม่เหมือนกับอินโดนีเซียค่ะเป็นยังไงคะอินโดนีเซียนี่นำของเข้ามาก็ต้องเสียภาษีนะคะแล้วทำไมประเทศไทยไม่เอาแต่เราไม่รู้นะข้างล่างจะมีอะไรไหมข้างใต้จะมีอะไรไหมอาจจะรู้ใช่นี่ข้อมูลที่เรารู้คือไม่เสียภาษีไม่เสียภาษีนะคะเสร็จแล้ว อีกอันนึงก็คือสมมุติว่าเขาให้สัมปทานไปแล้ว20ปีเมื่อครบ20ปีปุ๊บนะคะป้าขอถามนิดนึงทุกคนคนที่ค้าขายหรือทำการค้าขายนี่จะต้องรู้สมมติเรามีที่ดินผืนหนึ่งนะคะเราไม่ทำการค้าเองแต่เราให้คนอื่นมาทำการค้าบนพื้นดินตอนนี้โดยเช่าพื้นดินของเราเป็นเวลา20ปีนะคะพอเสร็จ20ปีระหว่าง20ปีนี้เข้ามาสร้างตึกแถวทำธุรกิจทำหาเงินได้ในเวลา20ปีนี้เมื่อครบกำหนดสัญญาปุ๊บที่ดินตรงนี้เป็นของใครคะก็ต้องเป็นของเจ้าของสิคะนี่สิคะต้องเป็นของเจ้าของใช่ไหมนี่คือคำตอบของพวกเราแต่ประเทศไทยไม่ใช่ค่ะเป็นยังไงคะยังไม่เป็นของเราเลยยังเป็นของเจ้าของสัมปทานเหมือนเดิมและให้ต่อสัมปทานไปอีกตามใจของกระทรวงพลังงานที่จะให้ตรงนี้คือข้อที่เราเสียเปรียบมากเราไม่รู้ว่าเท็จจริงเป็นแค่ไหนแต่เท่าเราที่เรารู้คือพรบ.ปิโตรเลียม2514เนี่ยเราบอกเราตรงนี้ทีนี้สมัยก่อนนั้นเราอาจจะยอมรับได้ใช่ไหมคะเพราะตอนนั้นเรายังเป็นประเทศที่ถือว่าได้พัฒนาหน่อยเราต้องยอมให้เขามาเพื่อจูงใจให้เขามาทำแต่หลังจากนั้นเนี่ยปีต่อๆมานี่นะคะประเทศไทยเราขุดน้ำมันขึ้นได้เยอะมากเยอะมากตลอดเวลาเลยจนกระทั่งรัฐบาลให้สัมปทานไปถึง20ครั้งมาแล้วนะคะ20ครั้งค่ะเป็นจำนวนหลายแสนไร่เลยนะคะทีนี้เมื่อประเทศเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นน้ำมันที่ขุดได้ดีขึ้นมันต้องเปลี่ยนพรบตรงนี้ให้เราได้รับผลกำไรผลประโยชน์มากขึ้นแต่ไม่ใช่เท่าเดิมแล้วเขาก็แจ้งเราบอกว่าเขาขุดขึ้นได้สมมติ5ล้านเขาบอกเราแค่ 500,000 เราก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะเราไม่สามารถที่จะไปสำรวจหรือไปตรวจสอบเขาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะมันมีหลายอย่างถ้าสมมติว่าน้ำมันเราเนี่ยยังเป็นรัฐวิสาหกิจ 100% ถึงเราจะใช้ราคาน้ำมันแพงนะคะก็เราก็ยอมเสียเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเงินที่เราจ่ายค่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นของรัฐหมดมันไม่ออกไปไหนเพราะมันเป็นของรัฐวิสาหกิจ 100% ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้น 100% ค่ะก็นำกลับมาบริหารมาพัฒนาประเทศได้อยู่ดีแต่ตอนนี้เมื่อปตท.เดี๋ยวก่อน
เขาเปลี่ยนไปเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ของเรามีแค่51เข้าตลาดหลักทรัพย์49เขาเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี2544บอกว่าขายหุ้นให้ประชาชนอยากให้ประชาชนเนี่ยได้รับเป็นเจ้าของด้วยคือมีส่วนในการซื้อหุ้นต่างๆแต่จริงๆหุ้นเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์เราจะไปซื้อแค่1นาที17วินาทีขายหมดแล้วแค่กรอกใบสั่งซื้อยังไม่ทันเลยจะหมายความว่าเขาบล็อกไว้ให้คนอื่นแล้วแล้วหุ้นที่ขายเนี่ยมีจำนวนมหาศาลหลายร้อยป้าจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่มีส่วนหนึ่งคือ250ล้านหุ้นเนี่ยรัฐบาลสมัยนั้นกักไว้บอกว่าเขาจะเอาให้คนที่เป็นผู้มีบุญคุณกับรัฐบาลใครล่ะคะไม่รู้เขาไม่บอกเราจนกระทั่งตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะคะค่ะก็สรุปว่ามันมีการบกเม็ดหลายอย่างสิ่งที่ไม่ดีคือเข้าตลาดหลักทรัพย์ไป 49% ตรงนี้นะคะปตท.เอาไปจัดการหมดเลยค่ะกระทรวงการคลังถึงจะมี51จริงแต่เราไม่มีส่วนที่จะบริหารอะไรสักอย่างปตท.เอาไปจัดการหมดเลยนะคะปตท.มาเป็นร่วมทุนกับรัฐบาลเนี่ยเขามีสิทธิ์หลายอย่างถ้าเขาเกิดทะเลาะกับประชาชนทั่วไปเขาสามารถจะใช้พนักงานหรือใช้เช่นว่าอัยการมาต่อสู้กับพวกเราได้โดยที่เขาไม่ต้องเสียเพิ่มเลยใช้รัฐบาลนั้นหมดใช้ราชการหมดเลยนะคะของเขาค่ะตรงนี้แหละค่ะคือจุดที่เราก็เริ่มดูว่าทำไมล่ะถึงออกมานะคะแล้วก็น้ำมันอาจจะเริ่มน้อยลงถ้าเราไม่มาร่วมรณรงค์ลูกหลานเราจะไม่มีน้ำมันใช้ในอนาคตแน่ๆเลยนะคะก็เราก็มาร่วมแล้วก็มาเชิญชวนนะคะใครที่พอจะทราบเรื่องมันมีที่จะไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะในเว็บไซต์กระทรวงพลังงานเนี่ยเขาปิดเราไม่ได้ที่เราหาเรื่องหาข้อมูลตรงนี้เจอเพราะเราเจอที่ต่างประเทศนะคะบริษัทที่ได้รับสัมปทานจากประเทศไทยคือส่วนใหญ่อเมริกาอังกฤษจีนญี่ปุ่นออสเตรเลียเราหาข้อมูลที่แท้จริงจากที่นั่นค่ะเพราะว่าในประเทศเขาไม่มีการปิดบังเพราะการปิดบังประชาชนเนี่ยถือว่ามีโทษมหันต์เลยนะคะแต่ประเทศไทยมีโทษน้อยมากและเขาไม่สนด้วยนะคะมีโทษแค่ไหนสุดท้ายค่ะจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องท่านที่ดูท่านที่ฟังวิทยุแล้วก็ที่อยู่ที่สนามหลวงว่ายังไงคะพวกเราก็อยากจะฝากว่าสิ่งที่เราทำตรงนี้มีจำนวนไม่มากนะคะเราอยากจะขอเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศทุกจังหวัดเข้ามาร่วมรณรงค์เรื่องนี้เพราะว่าน้ำมันและแก๊สกระทบการเป็นอยู่ของเรานะคะทุกคนเลยนะคะกระเป๋าระบางไปไม่มีใครช่วยต้องออกมาช่วยตัวเองพยายามมาเรียกร้องน้ำมันแล้วก็กระทรวงพลังงานพวกนี้กลับคืนมาปตท.กลับคืนมาเป็นของคนไทยนะคะอย่าให้เขาเอาไปเลยเมื่อไหร่ที่เป็นของรัฐวิสาหกิจเต็มร้อยสิ่งที่เขาได้หรือประโยชน์ที่เขาได้ก็จะมาเป็นของคนไทยทั้งหมดเหมือนกันมาเป็นรัฐสวัสดิการให้พวกเราลูกหลานเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วก็คงไม่ยากจนอย่างปัจจุบันนี้นะคะป้าก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนะคะเครือข่ายผู้เดือดร้อนจากน้ำมันแพงเชียงใหม่ทุกท่านเลยค่ะค่ะค่ะโอกาสหน้าเราคงจะได้มาพบปะแล้วก็เรียนเชิญขึ้นบนเวทีเพื่อที่จะมาให้ข้อเท็จจริงต่างๆนะคะกับพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะสักครู่นะคะอาจารย์คะครับได้ครับโอเคเสียงมาแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเป็นไงฝนตกไหมฮะฝนตกไหมไม่ตกค่ะอาจารย์แต่ว่าร้อนมากร้อนมากเลยค่ะอาจารย์ฝนไม่ตกค่ะแต่อบอ้าวค่ะอ๋อเหรอโอเคไม่เหนื่อยแย่แล้วนี่ห้าทุ่มแล้วจะห้าอะไรห้าทุ่มกว่าแล้วไม่สี่ทุ่มกว่าไม่เหนื่อยแย่เหรอก็พี่น้องยังอยู่เลยค่ะอาจารย์คะไม่เหนื่อยค่ะยังอยู่นะติดตามรอฟังอาจารย์ค่ะอาจารย์วันนี้พระชาเรียนถามเลยดีกว่าว่าวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เรื่องอะไรดีคะก็ไม่อันที่จริงเหนื่อยกันแล้วดึกกันแล้วนะเรื่องหนักคงลำบากมากครับเรื่องเบาๆไหมค่ะเรื่องเบาๆเป็นเรื่องอะไรดีคะอาจารย์คะก็เรื่องนี้เรื่องเดินทางไกลนี่แหละฮะค่ะผมติดตามมาแล้วจำไม่ได้ว่ากี่เดือนแล้วเริ่มจากไหนเริ่มจากศรีสะเกษใช่ไหมค่ะอาจารย์ประมาณเกือบ3เดือนแล้วค่ะ
จะ3เดือนแล้วผมติดตามมาตลอดแล้วก็เห็นว่าเดินกันมาเกือบ3เดือนแล้วลำบากกันมากแต่ว่ามีข้อสังเกตจากที่ผมเห็นมานะอันนี้เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นถ้าจะทำเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนจริงๆจะต้องเดินอีกเป็นปีนะค่ะไม่ทราบว่าพี่น้องพร้อมหรือเปล่า นะฮะค่ะตอนนี้นะฮะเราเดินมาเกือบ3เดือนแล้วใช่ไหมค่ะอาจารย์ตอนนี้มีปรากฏการณ์อีก2อย่างซึ่งเพิ่งจะเกิดขึ้นคือเราพูดกันเรื่องหนึ่งแล้ววันก่อนเรื่องหน้าตาขาวนะฮะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ทราบไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักก็ยังคงยังไม่เข้มข้นเรื่องไทยสปริงใช่ไหมฮะค่ะอาจารย์คุณพระชาเห็นแล้วใช่ไหมค่ะเป็นยังไงคะอาจารย์คะอาจารย์แก้วฮะค่ะที่อาจารย์อันนี้นะฮะเป็นปรากฏการณ์ร่วมนะฮะแต่ตามที่ผมมองอยู่นะฮะที่ว่าคนที่ไม่ที่คนไทยที่เห็นความไม่ชอบมาพากลของสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานะฮะก็มีการแสดงออกเริ่มตัวกันออกมาต่อต้านนะค่ะอีกกระแสอีก2กระแสที่เห็นอยู่นะฮะเนื่องจากผมได้เห็นด้วยตัวเองได้ไปประเทศต่างๆที่มีปรากฏการณ์อันนี้นะฮะค่ะขอเล่าย้อนนิดผมเคยอยู่ในฟิลิปปินส์หลายปีนะฮะค่ะอาจารย์แล้วก็เคยไปประเทศอาหรับที่มีอาหรับสปริงเนี่ยหลายประเทศมากนะค่ะที่ปรากฏการเกิดมา3ปีแล้วเนี่ย2ปีกว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็มันเป็นปรากฏการซึ่งให้ข้อคิดแล้วผมก็เขียนเมื่อวานก็เขียนลงบางกอกโพสต์แล้ววันก่อนก็เขียนลงที่อื่นผมพยายามจะสื่อให้คนไทยทราบว่าปรากฏการนี้นะฮะมันได้ผลและไม่ได้ผลอย่างไรนะฮะที่ผมเห็นอาจารย์คะปรากฏการตัวเองจริงค่ะอาจารย์คะปรากฏการอารับสปริงนี่คือเป็นปรากฏการอะไรคะอาจารย์เกิดขึ้นเพราะอะไรคะคือเหมือนของเราเนี่ยคือการต่อต้านการปกครองซึ่งไม่ถูกทำนองครองธรรมใช่ไหมฮะค่ะมันเริ่มขึ้นที่ประเทศทูนิเซียเมื่อปลายปี2553ใช่ไหมฮะตอนนั้นมันเกิดตัวที่จุดชนวนก็คือว่าพ่อค้าขายผลไม้เนี่ยเผาตัวเองตายนะฮะเขาถูกกดดันกดขี่ด้วยอำนาจรัฐด้วยตำรวจนะฮะเขาไม่มีทางออกก็เผาตัวตายเพื่อประท้วงนะฮะการเผาตัวตายของเขานี่ก็จุดชนวนให้ระเบิดขึ้นแล้วประชาชนก็ปฏิวัติไล่ประธานาธิบดีออกนะฮะแล้วทูนิเซียนั่นแล้วก็ติดอยู่กับลิเบียนะลิเบียนี่ก็มูมาคาดาฟี่ปกครองประเทศมา40กว่าปีนะฮะก็กดขี่มาตลอดมันก็เกิดการปฏิวัติในพลังประชาชนอีกคืออาหรับสปริงเนี่ยก็ขยายไปถึงทูนิเซียนะฮะไม่จากทูนิเซียไปลิเบียแล้วก็ต่อมาติดกันก็เป็นอียิปต์ใช่ไหมฮะต่อมาก็เยเมนและตอนนี้ก็เป็นสงครามกลางเมืองมา2ปีในซีเรียประเทศเหล่านี้ยกเว้นทูนิเซียผมไปมาหมดแล้วผมรู้จักดีฮะเพราะผมทำงานกับธนาคารโลกแล้วก็ไปศึกษาประเทศนี้ไปทำงานในประเทศเหล่านี้หลายเที่ยวมากนะฮะในเวลาหลายปีนะฮะแล้วผมก็เคยอยู่ในฟิลิปปินส์ซึ่งมีการปฏิวัติประชาชนทั้งไล่มาเปิดงานมาโพสต์ออกนะฮะแต่คุณพัชชาทราบไหมว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ไปพลังประชาชนที่ไล่ความไม่ชอบมาพากลการปกครองแบบกดขี่แบบท่อชนออกเนี่ยแล้วไปต่อไม่ได้ค่ะไม่ทราบค่ะอาจารย์เห็นไหมว่าที่ทูนิเซียก็ยังมีปัญหามากไว้ไล่ประธานาธิบดีออกไปแล้วได้รัฐธรรมนูญใหม่แล้วมีการเลือกตั้งแล้วที่ลิเบียก็เหมือนกันนะฮะไล่กาดาฟีออกไปแล้วก็ยังมีปัญหารบราท่าฟันกันอยู่อียิปต์ก็จับประธานาธิบดีเข้าคุกแล้วตัดสินจำคุกตลอดปีก็ยังรบราท่าฟันกันอยู่ที่เยเมนเป็นรับล้มเหลวเลยฮะนี่ผมรู้จักดีมากผมไปมาหลายเที่ยวมากช่วงเวลาหลายปีนะฮะซีเรียผมก็รู้จักดีมากไปมาหลาย